พืชไร่สำคัญอย่างไรข้าวอาหารหลักที่เราบริโภคอยู่ทุกวันอย่างเนื้อสัตว์ก็ต้องอาศัยพืชไร่ขุนให้เจริญเติบโตวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ล้วนมาจากธัญพืชรวมถึงเครื่องนุ่งห่มสิ่งจำเป็นที่ผลิตจากเส้นใยพืชธรรมชาติยารักษาโรคก็สกัดมาจากพืชไร่และยานพาหนะต้องอาศัยเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของพืชไร่เช่นกันพืชไร่หลายชนิดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบสำคัญในวงการอุตสาหกรรมมากมายดังนั้นการจัดการพืชไร่เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ต้องการของตลาดและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจชาติให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยจัดการภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดการเรียนการสอนและวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรที่เน้นการจัดการเชิงบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงและศาสตร์ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชมาตลอดระยะเวลากว่า75ปีนิสิตภาควิชาพืชไร่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการเกษตรแขนงต่างๆผ่านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในด้านสรีระวิทยาการผลิตพืชไร่การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชการจัดการดินการกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชการใส่ปุ๋ยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการปลูกพืชไร่รวมถึงการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมเรียกได้ว่าศึกษาทดลองวิจัยระบบห่วงโซ่การผลิตพืชแบบครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารและพลังงานซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ปัจจุบันภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรพืชไร่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่แบ่งออกเป็น2กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการพืชไร่กลุ่มประกอบการพืชไร่ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่เปิดสอน2หมวดวิชาหลักได้แก่หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชหมวดวิชาสรีระวิทยาและการผลิตพืชการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลิตผลและสารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นทนแล้งทนน้ำท่วมไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการปรับปรุงพันธุ์พืชการวางแผนการทดลองและสถิติประยุกต์ในงานวิจัยพืชไร่หมวดสรีระวิทยาและการผลิตพืชไร่แบ่งเป็นวิทยาการวัชพืชระบบการปลูกพืชและเกษตรยั่งยืนเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าพืชพลังงานภูมิอากาศเกษตรเกษตรอัจฉริยะธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์เชิงอุตสาหกรรมการผลิตสารสำคัญในพืชสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรรวมถึงสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรหน่วยงานวางแผนและนโยบายหน่วยงานจัดสรรทุนของประเทศธุรกิจและเคมีเกษตรธุรกิจเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจการจัดระบบปลูกพืชธุรกิจด้านสมาร์ทอากิคัลเจอร์หรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองกว่า75ปีที่ผ่านมาภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีกว่า 4,000 คนมหาบัณฑิตระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงกว่า 1,100 คนตั้งแต่ระดับองคมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดี
ผู้อำนวยการศูนย์สถาบันและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมการเกษตรไทยเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนของโรคในยุคปัจจุบันและให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรสร้างมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพและเกษตรอัจฉริยะต่อไปมุ่งมั่นในการสั่งสมสอดแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการจริยธรรมและคุณธรรม